สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปดอกมะลินะคะขนาดเล็กนะคะใช้ริบบิ้น3เส้นค่ะประหยัดริบบิ้นนะคะสามารถทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะลักษณะดอกก็จะเป็นดอกเล็กน่ารักนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากค่ะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญค่ะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นขอบทองนะคะเป็นริบบิ้นเบอร์2ตา TW นะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเราจะตัดริบบิ้นนะคะมา3เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่60เซนติเมตรค่ะแบบนี้เราจะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะแบบนี้พับครึ่งริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้เลยยืดรอยพับให้เป็นรอยนะคะพับครึ่งแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3นำริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในห่วงที่1ค่ะแบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่2เข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้จากนั้นให้เพื่อนๆดึงนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะดันด้านล่างขึ้นมานะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงทั้ง3เส้นนะคะจับลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้เป็นสามเหลี่ยมลักษณะนี้เลยดึงทั้ง3เส้นให้กระชับนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นพับริบบิ้นนะคะเส้นด้านบนเฉียงลงมาค่ะแบบนี้ค่ะเส้นด้านล่างขวามือนะคะพับเฉียงขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้เส้นด้านล่างตรงนี้นะคะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงทั้ง3เส้นให้กระชับนะคะแบบนี้รีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้นะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะแบบนี้เลยลักษณะนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนฝึกทำใหม่นะคะกลัวริบบิ้นตรงนี้จะเลื่อนหลุดก็ใช้เทปใสนะคะติดนะคะติดแบบนี้เลยเพื่อนๆคนไหนจะไม่ติดก็ได้นะคะถ้าทำเป็นแล้วนะคะแบบนี้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านมาแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นมาซ้อนกัน3เส้นนะคะเพื่อนๆจะจับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2ค่ะแบบนี้ริบบิ้นทับกันด้านบน3เส้นด้านล่างก็มีริบบิ้นเหลืออยู่3เส้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะวางริบบิ้นเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้ค่ะหยิบเอาริบบิ้นนะคะเส้นด้านล่างนะคะที่วางอยู่ด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนค่ะลงมานะคะแบบนี้หยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะแบบนี้นะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นด้านล่างก็จะหมดแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะให้ด้านบนเหลือริบบิ้นแค่2เส้นเราก็จะวางเส้นนี้ลงมาระหว่างกลางตรงนี้ค่ะวางเขาลงมาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็จับริบบิ้นนะคะยกขึ้นมาใช้มือซ้ายนะคะจับแบบนี้เลยปล่อยเส้นนี้ไว้แบบนี้เลยนะคะจับ2เส้นนี้ไว้ด้วยนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาริบบิ้น2เส้นที่เหลือตรงนี้สอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะเพื่อนๆจับตรงนี้ให้ถนัดนะคะจับลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆ นะคะดันริบบิ้น2เส้นตรงนี้ออกมาให้กว้างๆนิดนึงค่ะตรงนี้นะคะเอาริบบิ้นเส้นที่1สอดเข้าไปในห่วงที่1ตรงนี้นะคะ
แบบนี้เลยระวังริบบิ้นเขาจะเด้งด้วยนะคะแล้วก็ดันเขากลับมานะคะแบบนี้ก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะเส้นที่2นะคะแล้วก็สอดผ่านห่วงที่1นะคะให้ปลายริบบิ้นมาโผล่ห่วงที่2แบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็สอดไปตามแนวริบบิ้นตรงนี้เลยนะคะแบบนี้เราจะได้แบบนี้ปล่อยมือนะคะริบบิ้นก็จะยุ่งๆแบบนี้แล้วก็จะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆก็ดูนะคะมุมของริบบิ้นด้วยนะคะไม่ให้เขาบิดผิดรูปนะคะประมาณนี้นะคะเขาจะยังไม่แน่นและก็ยังไม่เท่ากันนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านมานะคะแบบนี้เราจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงริบบิ้นนะคะให้กระชับนิดนึงค่ะไม่ดึงแรงนะคะไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะแบบนี้แบบนี้เลยนะคะเราจะได้แบบนี้จากนั้นก็จับลักษณะนี้จับริบบิ้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้มาไว้ในมือนะคะแล้วนับไป1 2ค่ะนับมา2เส้นวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2นะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นนี้แล้วก็จับมาไว้ในมือนับไป1 2เหมือนเดิมวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2ค่ะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะนับไป1 2วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2นะคะจับให้ถนัดมือนะคะแบบนี้ริบบิ้นเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้แล้วก็นับไป1 2เหมือนเดิมค่ะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2นะคะแบบนี้สังเกตว่ามุมสามเหลี่ยมเขาจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะริบบิ้นด้านบนเราก็จะเหลืออยู่2เส้นลักษณะนี้จากนั้นเราก็จะเอาริบบิ้นนะคะตรงนี้นะคะ2เส้นตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะเอาริบบิ้น2เส้นที่เหลือตรงนี้เอาเส้นที่1นะคะเส้นนี้ทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้ลอดเข้าช่องตรงนี้นะคะสอดเข้าช่องตรงนี้เลยตรงนี้ค่ะริบบิ้นเส้นนี้นะคะสอดตรงนี้แบบนี้นะคะเส้นที่2เราก็ดูมุมของริบบิ้นนะคะอย่าให้เขาบิดนะคะตรงนี้แล้วก็สอดเข้าไปช่องเดิมเมื่อกี้นะคะแล้วเบี่ยงปลายริบบิ้นนะคะให้มาโผล่ช่องที่2แบบนี้นะคะแบบนี้เลยถัดจากเส้นที่1นะคะตรงนี้เพื่อนก็ดึงนะคะขั้นตอนนี้เขาจะยังไม่แน่นนะคะแบบนี้เลยแล้วก็พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะกลัวใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วตัวงานจะยับนะคะก็สามารถใส่เหรียญในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะนำเหรียญมาวางนะคะแล้วก็ดันเหรียญลงไปนะคะหรือจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆไล่ดึงค่ะไล่ดึงให้ริบบิ้นกระชับนิดนึงนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะมาสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยสอดไปตามแนวนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่2ค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะทั้ง6เส้นเลยนะคะดึงนิดนึงค่ะแล้วก็สอดไปตามแนวริบบิ้นเลยขั้นตอนนี้เขาจะยังไม่แน่นนะคะจะยังหลวมอยู่นะคะแล้วก็ไม่เท่ากันเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ค่ะเราสอดครบทั้ง6เส้นแล้วเราจะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ดึงค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเพื่อนๆบางคนดึงแล้วก็ยังไม่เท่ากันนะคะเทคนิคแล้วก็จะบีบๆแบบนี้นะคะบีบๆหมุนๆนะคะเบาๆนะคะแบบนี้นะคะประมาณนี้แล้วเราก็ไล่ดึงอีกรอบนะคะใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ตัวงานที่แน่นขึ้นแล้วก็เท่ากันนะคะพลิกกลับด้านมานะคะมาดูด้านบนถ้าเขายังไม่เท่ากันเราก็สามารถไล่ดึงด้านบนอีกรอบหนึ่งได้นะคะ
เราก็เช็คดูนะคะแบบนี้ใช้มือซ้ายเราประคองนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะมาทำตัวดอกกันเลยนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะจับลักษณะนี้เลยเพื่อนๆจะเริ่มทำเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะเริ่มทำเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะไปทางขวามือแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นสอดตรงช่องที่2ตรงนี้นะคะ1 2ตรงนี้ค่ะ1 2ตรงนี้เลยแบบนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงหลวมไว้นะคะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเพราะว่าเราจะต้องสอดเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะช่องด้านในตรงนี้จนครบทั้ง6เส้นนะคะตรงนี้ค่ะเส้นที่2นะคะแล้วก็โค้งนะคะแบบนี้พับมาทางขวามือใต้ซ้อนใต้กลีบที่1ไปเลยนะคะใต้เส้นที่1ไปเลยแบบนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้แล้วก็สอดถัดจากเส้นที่1เลยนะคะในช่องนี้เลยนะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะกลีบเขาก็จะซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง6เส้นนะคะแล้วก็ดึงรวมไว้ค่ะเส้นที่3นะคะแล้วก็ซ้อนเส้นที่2ไปเลยนะคะแบบนี้พับมาทางขวามือแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้แล้วก็สอดถัดจากเส้นที่2ด้านในตรงนี้เลยนะคะแบบนี้ปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงรวมไว้ค่ะเส้นที่4นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นนะคะซ้อนใต้กลีบที่3แบบนี้เลยดึงมาตรงๆแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดด้านในนะคะตรงนี้ถัดจากเส้นที่3นะคะตรงนี้ค่ะสอดถัดกันไปเรื่อยๆด้านในนะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่5นะคะแล้วก็แบบนี้ค่ะพับริบบิ้นมาตรงๆแบบนี้เลยพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดด้านในเลยนะคะช่องด้านในถ้าเราดึงตรงนี้แน่นไปเราก็ดันออกมานะคะแบบนี้ค่ะดันเขาออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดด้านในตรงนี้ปลายริบบิ้นก็จะโผล่ถัดกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายเส้นที่6แล้วก็พับริบบิ้นนะคะมาตรงๆแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดด้านในนะคะตรงนี้ถัดจากเส้นที่5ด้านในนะคะแล้วเวลาเพื่อนๆสอดเพื่อนๆก็จะมองเห็นนะคะในคลิปอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะแบบนี้เราจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะไล่ดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันค่ะไล่ดึงจัดกลีบให้กระชับนะคะแบบนี้ใช้นิ้วโป้งเราดันตรงนี้ด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะดันเบาๆนะคะแบบนี้ค่ะยังไม่ต้องดึงแน่นทีเดียวนะคะเราก็ไล่ดึงไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ใช้นิ้วโป้งเราดันเข้าไปนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆไล่ดึงนะคะให้กระชับนะคะจัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะดึงกลีบให้เท่าๆกันค่ะประมาณนี้นะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราจะได้ประมาณนี้แบบนี้เลยจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านมานะคะแล้วก็สอดเก็บริบบิ้นค่ะแบบนี้เลยวางตัวดอกนะคะแบบนี้แล้วก็สอดนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแบบนี้นะคะสอดไปตามแนวเหมือนเดิมนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่2นะคะเราก็ไล่ดึงให้เขาเท่าๆกันนิดนึงนะคะแบบนี้เลยประมาณนี้นะคะพลิกกลับด้านมาดูกลีบด้านบนนะคะพลิกกลับด้านมาเราก็จะได้ดอกประมาณนี้นะคะแบบน่ารักน่ารักนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยนะคะเราก็ดึงนะคะแบบนี้แล้วก็นะคะตัดออกทั้ง6เส้นริบบิ้นส่วนเกินแล้วเราจะได้ประมาณนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใส่เหรียญที่หลังนะคะเพื่อนๆก็จับลักษณะนี้นะคะแล้วนำเหรียญมาวางนะคะแบบนี้ถ้า
ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะถ้าเราใช้มือตัวงานเราก็จะยับนะคะใช้แหนบช่วยดันนะคะหมุนลงไปนะคะแบบนี้เลยสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะจากลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ